ทีนี้จากเรื่องของกีฬานะครับเราก็ขยับไปถึงเรื่องของศิลปะนะครับอาจารย์สังคมก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าในส่วนของศิลปะเนี่ยอาจารย์มีการสังเกตเด็กยังไงบ่มเพาะเด็กยังไงนะครับแล้วก็ส่งเสริมผลักดันเด็กยังไงทำให้ลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับก็กลับเรียนเชิญอาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านเรียกรแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็นั่งข้างดร.สุกรีก็รู้สึกประหม่าบ้างเล็กน้อยนะผมก็จะพูดตามเวลาที่ทางคณะผู้จัดได้ให้สัก5 นาทีพอไหมกับเวลา40 ปีเห็นไหมผมลืมบทเลยที่แซวผมเอาละครับรูปที่เห็นนั่นก็คือความฝันหนึ่งนะครับเป็นความฝันที่ฝันมาตลอดตั้งแต่กลับไปเป็นครูที่อำเภอวังสะพุงนะครับเลือกไปนะฮะไม่ถูกไล่ไปที่อื่นเขาไม่รับมีโรงเรียนนี้รับโรงเรียนเดียวเพราะว่าพอไปเขาก็ที่อำเภอนี้เมื่อ40 ปีที่แล้วก็ผู้ปกครองต่างๆก็เรียกครูผีบ้าภาษาอีสานแบบพวกไม่เต็มนะครับครั้งแรกเขากะจะอยู่สัก3 ปีอยากจะไม่มีใครรู้ผมรู้อยู่คนเดียวว่าผมอยากพิสูจน์ความคิดผมว่าไอ้ที่เคยเห็นที่มันเจริญแล้วมันส่งเสริมกันเนี่ยเด็กมันทำงานศิลปะแล้วมันสนุกเนี่ยมีความสุขเนี่ยไอ้ที่มันไม่มีแม้แต่พูดกันเนี่ยไม่เคยเห็นสีเนี่ยมันจะมีความสุขได้ไหมก็แค่นั้นเองนะฮะไม่ได้บอกใครก็กะจะอยู่สัก3 ปีแล้วก็ไปหาความเจริญเติบโตเป็นด็อกเตอร์แบบพี่สุกรีอะไรเงี้ยนะฮะความฝัน ก็ไปนะฮะก็กลับไปก็ปรากฏว่ามันเห็นมันมีนะจากสีทีละโหลห้องเรียนไม่มีฝาแต่ต้นไม้แบบนี้เหมือนเดิมแต่อันนั้นไม่ใช่ข้อจำกัดศิลปะไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องสี่เหลี่ยมนะอยู่ใต้ร่มไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะฮะของท่านกฤษณมูรติก็บอกไว้นะครับผมไม่ได้ตื่นเต้นกับการไม่มีห้องเรียนนะก็ผ่านมาเรื่อยนะฮะจุดประสงค์หลักก็คือไม่ใช่รางวัลนะฮะศิลปะทุกแขนงที่ปลูกฝังบ่มเพาะให้กับมนุษย์ก็คือเรื่องของสุนทรียภาพไม่ว่าคุณจะไปเป็นอาชีพใดนะครับที่ชัดเจนใกล้ๆกันนี้ก็คือดนตรีนะฮะไอ้รางวัลสำหรับทางด้านศิลปะนี่สำหรับเด็กเล็กๆมันเป็นเพียงลูกกวาดสีสวยเท่านั้นเองนะฮะถ้าเด็กโตขึ้นหน่อยก็น้ำจิ้มนะฮะนี่คือปรัชญาของศิลปะทุกแขนงนะครับแต่ประเทศไทยมันต้องทำให้เห็นหน่อยนะว่าจากอันนี้ตรงข้ามนิดหน่อยผู้ปกครองไม่รู้เรื่องเพราะมันทำนาทำไร่อยู่นะไม่รู้จะส่งเสริมยังไงกลับกันซ้ำตรงข้ามนะฮะถูกต่อต้านถูกว่าเสียเวลามาวาดเขียนนะฮะไม่ไปเรียนหนังสืออย่างอื่นนะฮะอันนี้ก็เรื่องที่สำคัญที่เดี๋ยวนี้ก็ยังดีขึ้นบ้างเล็กน้อยที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดคือทัศนคติของผู้คนและระบบการศึกษาที่มีต่อศิลปะและดนตรีนะครับนะฮะก็แสดงความสามารถออกมาให้เห็นนะฮะก็สอนเหมือนกันทั้งโรงเรียนอำเภอนะครับแต่ก็มีบางคนมันสนใจอันนี้ทุกอย่างนะครับเกิดจากความสนใจของเด็กซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะถ้าจะหาอัจฉริยะทางด้านศิลปะมันตายตั้งแต่อนุบาลแล้วนะครับตายตั้งแต่อนุบาลครูอนุบาลไม่รู้เรื่องความงามของเด็กขยุกขยิกเป็นยังไงนะฮะไม่สวยวาดแม่คนสวย ว่าออกมาเด็กทั้งโลกเขียนหัวโตนะฝากกว้างมีแต่หัวนะแม่คนสวยเหมือนคนใส่แว่นเนี่ยบอกวาดผีมาทำไมมันเลิกเลยเลิกตั้งอนุบาลแล้วนะครับสองไม่มีครูเฉพาะทางนะเพราะของเดิมแม้แต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็สอนได้วิชาวาดเขียนก็เลยเอาครูพละครูเกษตรมาสอนไม่รับครูศิลปะเลยของแต่ดีนะที่โรงเรียนเนี่ยรับครูสังคมสอนศิลปะผมไปใหม่ๆนะที่โต๊ะผมมีวิชาประวัติศาสตร์อ่ะเขาบอกเอาไปส่งที่โต๊ะครูสังคมแล้วป้ายผมเขียนครูสังคมใช่ไหมฮะเอาตายหาไม่ได้มาสอนประวัติศาสตร์ดีกว่าครับมีโรงเรียนฮะที่รับผิดแต่ถูก ครับก็ทางรูปธรรมก็ทำให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ผมอยากเห็นนั้นมันมีนะฮะมันสามารถที่จะมีได้นะก็พรสวรรค์นั้นผมก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมนะฮะมันก็พรแสวงนั่นแหละแล้วพรสวรรค์สร้างได้ไหมสร้างได้นะฮะแต่พอชัดเจนเดี๋ยวพี่ดร.สุกรีจะพูดพรสวรรค์สร้างได้นะฮะนะแววเหรอก็หายากเหมือนกันนะเพราะพ่อแม่มันทำนาอยู่เห็นแต่แววมายุราในทีวีนะมันก็มีครับเราส่งเสริมให้กำลังใจต่างๆก็สามารถศักยภาพสิ่งนี้ก็ทำให้ที่เป็นที่ปรากฏนะครับผมจำไม่ได้หรอกมันเป็นหมื่นรางวัล นะไปทุกทวีปนะฮะแม้แต่เด็กตัวเองมันก็จำไม่ได้นะฮะเพราะผมบอกมันจะไปจำมันมาก10 เหรียญทองโลกไม่เท่ากับเองเป็นคนดีคนหนึ่งหรอกดูได้จากให้สัมภาษณ์นิตยสารขวัญเรือนฉบับวันเด็กปี 48 นะฮะแต่ถ้าเก่งแล้วดีด้วยก็ยิ่งดีใหญ่นะฮะรู้จักแบ่งปันนะจิตอาสาไม่ใช่มาเก็บขยะแล้วถ่ายรูปลงเฟซมันต้องมาจากข้างในใช่ไหมฮะไอ้ตัวนี้ก็ได้จากศิลปะเพราะศิลปะมันเป็นเรื่องของการเพาะบ่มความงดงามความละเอียดอ่อนนะเข้าไปในจิตใจมนุษย์มี2 อย่างแค่นั้นใหญ่ๆกายกับจิตนะครับถ้าใจคุณงดงามสิ่งที่แสดงออกมาไม่ว่าวิธีใดมันก็งดงามทั้งนั้นนะฮะนะแต่ทางเชิงการศึกษาจากพิสูจน์แล้วว่ามันมีมันได้นะไม่ว่าจะอยู่ไหนในโลกคุณไม่มีไอ้สิ่งที่มีอยู่ในตัวเด็กนะครับโดยเฉพาะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะที่ต่อยอดจากสิ่งที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ก็คือจินตนาการนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดนะแต่ถ้าคุณมีศิลปะนิสัยมีความงดงามมีรสนิยมนะนั่นคือเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาศิลปะให้กับเด็กนะแม้แต่ดนตรีเองนะครับแต่ถ้าเป็นพิเศษแบบที่เรามาคุยกันวันนี้เราจะส่งเสริมยังไงก็ต้องเสริมต่างหากอีกนะครับเป็นพิเศษนะก็ให้ใช้ของดีขึ้นนะจากความฝันที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ผมรอมาจนหลังจากที่คนรู้จักแล้วล่ะนะครับเพราะประเทศนี้มันไม่มีนะหอศิลป์ศูนย์ศิลป์นะตามซึ่งตามหลังยุโรปอเมริกาเป็น100 ปีนะครับเป็นสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็ได้เกิดขึ้นเมื่อปี37นานไหมฮะผมอึดนะ21 ถึง 37ถึงเกิดสิ่งนี้แล้วก็ได้รับพระราชทานนามเหมือนบ้านวิทยาศาสตร์นี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเด็กๆไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดเข้ามานะครับศิลปะจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยบ่มเพาะความงดงามเข้าไปนะครับคนที่สามารถเราก็มีโครงสร้างเฉพาะนะครับเสาะหานะฮะหรือมาหาเองพัฒนาแล้วก็ส่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นจากเอาตัวอย่างที่เดียวนะเด็กลูกหลานชาวไร่ชาวนาเหล่านั้นปัจจุบันนะครับก็ทำอาชีพที่ใช้พื้นฐานทางศิลปะนะทุก เกือบครบทุกอย่างครับตั้งแต่เซรามิกจนถึงสถาปนิกนะครับในระหว่างนั้นก็เป็น10อย่างที่ใช้ศิลปะเป็นพื้นฐานอันนี้ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ล้าสมัยเป็นประหลาดเป็นศิลปินเป็นลูกศิษย์เอกของท่านมหาธรรมคานธีหลังจากที่ยึดอำนาจจากอังกฤษแล้วก็ปฏิรูปการศึกษาแล้วท่านนี้ชื่อว่าเทวีประสาทได้เข้าไปร่างหลักสูตรที่ชนบทนะครับที่จะพัฒนาประเทศอินเดียแล้วก็สอนศิลปะตั้งใจว่าจะไปอยู่6ปีแต่ท่านอยู่16ปีเหมือนผมตั้งใจว่าจะอยู่3ปีหรืออยู่40ปีจนบัดนี้นะย้ายเงินไม่เคยย้ายเพราะเขาไม่ไล่นะครับนะฮะครับศิลปะท่านบอกว่าเป็นหนังสือนะครับไปอ่านได้มูลนิธิเด็กแปลศิลปะคือพื้นฐานแห่งการศึกษา Arts ทุกชนิดนะครับ is basics of education นะเห็นไหมฮะยิ่งใหญ่ไหมพี่ศิลปะนะครับนี่คือความฝันแล้วก็ดำเนินกิจกรรมมากกว่าของโรงเรียนนะครับท่ามกลางก็เหมือนที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างของเอดิสันนั่นหรือของในหลวงนะฮะในท่ามกลางความขาดแคลนทำได้ทั้งนั้นนะฮะพร้อมที่จะทำหรือจะรอให้มันพร้อมแล้วค่อยทำนะครับกิจกรรมเด็กตั้งแต่เด็กด้อยโอกาสเด็กไม่มีโอกาสเด็กความสามารถพิเศษนะครับและจนตามพรบการศึกษาตั้งแต่ปี2542นะครับสภาการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดเป็นพรบเลยนะครับที่จะส่งเสริมด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปะก็จนจาก42ถึง57จึงมีศูนย์ด้านขวานะครับเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยศูนย์พัฒนาครั้งแรกบอกจะใช้คำว่าอัจฉริยะกลัวไม่จริงไงมันหายากเพราะผมสอนมา40ปีผมไม่ค่อยได้เห็นอัจฉริยะเลยเห็นในห้องเต้คนเดียวนะในประเทศนี้ด้านทัศนศิลป์นะฮะนอกนั้นก็เป็นแบบความสามารถพิเศษเหนือกว่าคนอื่นบ้างแค่นั้นเองนะฮะก็เป็นนี่นี่ฮะปี57ได้ตั้งฮะอันนี้ก็ขอยกความดีให้น้องท่านเนี่ยดร.กมลรอดคล้ายเลขาธิการสวท.นะครับอันนี้ผมคุยมาทุกรัฐมนตรีอยากมีสิ่งนี้อยากให้พัฒนาด้านนี้บ้างก็ยังดีใช่ไหมเป็นศูนย์ติ่งเล็กๆใช้งบจากไหนงบจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของอาจารย์ติ่งฮะเศษก็เอาด้วยพี่นะได้จัดค่ายไปหาแทบตายเด็กความสามารถด้านนี้600,000 บาทอันนี้ท่านเสด็จเปิดปี48ไปเปิด18:00 น.มืดแล้วฮะลงหอผมก็แอ๊กๆไปงั้นน่ะยังไม่พอฝันต่ออีกรออีกจาก48จน57จึงได้ศูนย์ใหม่นะฮะคนออกแบบคนเดียวกันคนที่ออกแบบตึกใบหยกเป็นกัลยาณมิตรนะฮะที่ก็รู้จักดีคลองศักดิ์จุฬามรกตบ้าออกแบบให้ผมฟรีตั้งแต่ปี32ผมหอบแบบนั้นอยู่จน36ถึงสร้างได้งบ10 กว่าล้านบาทซื้อเครื่องไวโอลินของพี่สุกีได้3 ตัวแกประนามหยามหมิ่นผมมากใช่ไหมเคยว่าใช่ไหมเนี่ยฮะอันนี้ใหม่ครับเกิดขึ้นแล้วเวิร์กช็อปครบทุกอย่างสร้างเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้องให้เครดิตหน่อยนะฮะเป็นงบพิเศษแต่ไม่ใช่งบลับคนยิ้มๆเลยให้นะฮะท่านพงเทพ25 ล้านบาทเวิร์กช็อปครบสมบูรณ์แบบใช้แล้ว1 ปีเนี่ยคนออกแบบเนี่ยฮะ เป็นสถาปนิกเพื่อสังคมเป็นนักคิดกิจกรรมทางสังคมผู้ก่อตั้งบริษัทปลายนาคิเต็กด้วยนะครับเนี่ยออกแบบนะฮะที่สวนสินนะครับ CNN มันทำข่าวแล้วนะฮะ3 นาทีทามแมกกาซีนยกเว้นคนไทยไม่เคยเห็นนะครับมีแต่ฝรั่งไปนะฮะจัดแล้วครับจาก 57 งบปีแรก 600,000 บาทเมื่อมันเป็นอัจฉริยะก็ต้องเอาศิลปินแห่งชาติไปสอนใช่ไหมสารพี่บอกศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เต็มแล้วครับธรรมดาอยู่บ้านตะวันผู้กันก็ได้เป็นแสนละเหรียญราชการเอาไป600 นะครับศาสตราจารย์ปีชาเถาทองเดชาวราชุนท่านกมลนะฮะรูปหล่อๆข้างซ้ายท่านผู้ว่าไปเปิดนะฮะแต่พอของงบบอกไม่มีเกษียณไปแล้วล่ะนะไม่เป็นไรเนี่ยฮะเอาเด็กจากทั่วประเทศไป7 วันนะฮะสุดยอดของประเทศไปสอนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเนี่ยนี่ฮะศาสตราจารย์ปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติตะวัน3 เส้นก็ได้แล้วเป็นแสนผมก็จ่ายให้ไป600บังคับให้วาดรูปให้ด้วยติดตั้งเป็น permanent collection เนี่ยฮะหัวใจคนศิลปะสอนจริงจังมากดูท่าเลยฮะเนี่ยอันนี้เนี่ยฮะหนึ่งในนั้นจากก้อนดินจากฝุ่นนะที่อีสานนี่มันแรงปั้นเพลงเขาบอกปั้นดินเป็นดาวนี่ยังง่ายกว่าผมเอาฝุ่นน้ำก็หายากให้ไปเป็นก้อนดินก่อนเนี่ยหนึ่งในนั้นฮะโยนขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้าภาคเป็นศิลปินระดับอินเตอร์เป็นหัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็เป็นตัวหลักที่จะไปช่วยในการจัดงานนี้นะครับเนี่ยฮะศิลปินแห่งชาติเอาไป600ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กำลัง9เพราะแกได้9 ครั้งอันนี้ก็ฝุ่นอีกเม็ดหนึ่งนะฮะด็อกเตอร์จากนิวคาสเซิลเคยสอนลูกของพี่สุกรีด้วยใช่ไหมให้หาตัวให้มันเรียนตอนอยู่จุฬาตอนนี้เป็นผอ.ส.เป็นรองคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาเป็นหัวหน้าภาคศิลปะอันนี้เอาไป500ในฐานะศิษย์เก่านะครับดูแล้วมันมีสีสันเงินน้อยไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างนะฮะขึ้นมาจัดมา57นะฮะจัดอีกเอาศาสตราจารย์มิโชคศิลปินแห่งชาติสอนอีกนะฮะโอ้โหผลงานนี่อินเตอร์มากดูไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องของสื่อผสมไม่ต้องรู้เรื่องหรอกชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวฮะเอาจริงเอาจังฮะค่าตัว600เนี่ย ถ้าไปพี่สุกรีได้60,000เนี่ยแม้มาจากชาวมาจากภูเขาเนี่ยตามสกุลมันยังเป็นกะเหรี่ยงอยู่เลยนะฮะจากตากสุดยอดนะเสียดายเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปเรียนต่อไม่รู้ได้สัญชาติยังนี่ก็ถูก บังคับอีกพี่600มาอีกเหรอศาสตราจารย์พี่เนี่ยฮะจะจัดเนี่ยฮะจัดและวันที่1นี้ก็จะจัดอีกตอนนี้ได้งบ1,000,000ใช้มันหมด1,000,000เลยร้านอยู่ตรงนี้วะไม่ร้านเนี่ยฮะครั้งล่าสุดนะฮะเพราะผมจะไม่พูดอีกครั้งหนึ่งพี่สุกรีพูดเยอะๆครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับสนุกสนานนะครับอาจารย์ก็บอกว่าศิลปะนี่จะลงจิตใจนะครับแล้วก็เฟ้นหาเด็กซึ่งก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่าเด็ก บางทีก็เขาเรียกว่าอะไรด้อยโอกาสนะครับแล้วก็บางทีผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วจริงๆหนักกว่าผู้ปกครองก็คือสังคมแวดล้อมก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่จริงๆแล้วศิลปะนี่ก็อยู่ทุกที่นะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของทุกอย่างนะครับอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องวาดรูปอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งเราอยู่ในห้องนี้เนี่ยสถาปัตยกรรมก็ใช้ศิลปะนะครับจริงๆแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ใช้ศิลปะด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็บอกว่าการที่มีศูนย์ทั้งหลายแหล่ของอาจารย์เนี่ยก็สามารถที่จะดึงให้ศิลปินซึ่งเป็นตัวอย่างสามารถที่จะเข้าถึงเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ได้นะครับอาจารย์ก็เชิญศิลปินแห่งชาติศิลปินนานาชาติต่างๆนานาเนี่ยมาสัมผัสกับเยาวชนนะครับเยาวชนก็สามารถที่จะเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้นะครับทีนี้อันดับถัดไปเนี่ยเราก็ขยับมาทางด้านดนตรีนะครับแล้วก็ลองดูว่าในมุมของดนตรีเนี่ยเราสนับสนุนเยาวชนได้อย่างไรบ้างนะครับผมก็กลับเรียนเชิญท่านอาจารย์สุกรีนะครับกลับเรียนเชิญนะครับอาจารย์ครับผมพูดไม่เก่งเหมือนอาจารย์ทั้งกรมนะระดับด็อกเตอร์โดยปกติก็ไม่พูดในที่สาธารณะนะครับเพราะไม่รับเชิญไปที่ไหนนี่เกรงใจอาจารย์สังคมทองมีเรื่องมาผมจะอยู่ที่ศาลายานะครับทำศาลายาเป็นภูเขาอยากดูก็ต้องไปดูผมก็อยากจะเปิดวิดีโอให้ฟังดีกว่าอันแรก Conduct Yourself อันนี้ก็สอนคนมาดูดนตรีนะทำดนตรีเองหมดนักเรียนเล่นนี่ทำเมื่อปี48นะครับเพลงศรีอยุธยาครับว่ามาฟังดนตรีต้องมาให้ตรงเวลาเตรียมตัวดีๆห้ามเอาน้ำมากินใส่รองเท้าดีๆนะมาห้ามใช้โทรศัพท์นะครับห้ามถ่ายรูปเวลาดนตรีนำเด็กเล็กเข้ามาที่ต่ำกว่า5 ขวบConduct Yourselfตอนทำหนัง Season Change ครับปี 48แล้วก็ใช้เวลาประมาณ1 นาที 49 วิใช้เงินไป2 ล้านบาททำหนังเนี่ย อันที่สองครับผมอยากจะนี่แนะนำวิธีอะไรครับเดี๋ยวเขาหาว่าเป่าไม่เป็นเนี่ยเป่าจนปีห้อยไม่มีตังค์เลย เสียงใสใจสะอาดนะครับรักเด็กได้หลังหนึ่งค่าตัวผมประมาณ158 ล้านนะครับแล้วจะจ้างใหม่ก็สัก160ก็จะเอานะครับสังคมดีไม่มีขายสังคมไม่ดีก็มีขายนะอยากได้ต้องช่วยกันสร้างครับนี่บริเวณวิทยาลัยทั้งหมดนะครับจะประกอบด้วยต้นไม้ประติมากรรมศิลปกรรมทุกชนิดผมเชื่อว่าศิลปะมันส่องทางกันครับการจะสร้างคนดนตรีให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งเนี่ย มันต้องสร้างแต่เล็กๆครับงั้นผมเปิดสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กที่ศูนย์การค้าตั้งแต่2538ครับมีที่สยามพารากอนที่ซีคอนบางแคซีคอนศรีนครินทร์ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าวิไลก็เปิดตั้งแต่หมอลำยันคลาสสิกนะดีสีตีเป่าขยอชักขูดดูดกวนมีหมดครับมีมหาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีบ่อปลาคาร์ฟครับจะถ่ายทำเองนะครับเด็กนักศึกษานะครับแล้วก็ทำเพลงเองที่ไรมีอาจารย์ร้อยพ่อพันแม่ครับประมาณสัก20ชาติอาจารย์ประจำประมาณ160คนนักเรียนมีตั้งแต่เตรียมอุดมดนตรีถึงปริญญาเอก1,307คนครับเขาถามหอพักราคาเท่าไหร่ผมสร้างหอพักไปราคา860ล้านนะเบื่อคนจนครับไอ้คนข้างๆไอ้จนผมเบื่อมากไปที่ไหนก็บ่นเรื่องจนทำเรื่องกระจอกให้โลกรู้จักหมอจิ๋วบางซื่อเพิ่งเสียชีวิตไปจิ๋วบางซื่อก็เป็นคนวิจารณ์ดนตรีลงหนังสือพิมพ์มติชนนะครับชาวกรุงสมัยก่อน2495ครับผมทำรถเองนะฮะรถสาลายาลิงวิ่งจากสถานีรถไฟฟ้าให้มิตรรักแฟนเพลงไปฟังเพลงครับอยู่อย่างไม่ง้อใครครับ ผมสร้างศิลปะประติมากรรมประมาณ 13-14 ชิ้นหิน1 ก้อนก็ราคาประมาณสัก5 ล้านจากอิตาลีครับค่าแกะอีก3 ล้านครับค่าขนส่งอีกล้านนึง9 ล้านต่อชิ้นผมมีวง Thailand Philharmonic Orchestra นี่รางวัลที่เด็กได้รับไอ้หนังชุดนี้สร้างเมื่อปี56เนี่ยไอ้ตอนนี้ปี60นี่มีเยอะวันนี้ครับขออีกอันนึงครับเนื่องจากผมเป็นคนเบื่อคนจนนะผมก็สร้างออดิโทเรียม 1,600 ล้านครับแล้วก็สร้างแชนเดเลียในประมาณสัก34 ล้านครับเดี๋ยวให้ดูครับจนมาทั้งชีวิตเนี่ยมา นี่ลูกสาวผมนะครับอวดหน่อย1,600 ล้านนี่เมื่อความไพเราะของโลกมาอยู่ที่ศาลายาแม้แต่เทวดาก็อยากฟังเราวิ่งตามโลกตลอดเวลาทำไมเราไม่ทำตัวให้เป็นโลกบ้างไปอันต่อไปครับว่าต่อไปก็ได้ครับทีนี้พูดเป็นภาษาไทยแล้วคนไม่เชื่อครับเลยต้องใช้ฝรั่งทำงานครับ งนี่โรเบิร์ตทิ้งน้องน้อยนะครับคำพูดนะทิ้งน้องน้อยทำจากโบฮีเมียครับประเทศเช็กเพราะว่าคนจะถามประเทศไทยทำไมมันยากจนเราก็บ่นความจนเลยทำให้สุดยอดไปเลยผมเป็นสถาปนิกไปไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นสถาปนิกนะผมเป็นสถาปนิกผมก็นึกไปด้วยนะนึกเสร็จผมก็ทำนะถ้าเราคิดถึงว่าสถาปัตยกรรมในประเทศไทยเราเห็นภาพจากโลกเนี่ยเราก็เห็นพระบรมมหาราชวังเห็นพระแก้วมรกตเห็นพระปรางวรรุณเห็นภูเขาทองไม่ก็เห็นสังคมทองมีหรอกเราก็ไม่มีอะไรเลยนะไอ้พวกนั้น200ปีทั้งนั้นนะแต่ถามว่าสถาปัตยกรรมใหม่ของประเทศไทย 21st century มีไหมไม่มีผมก็สร้างอันนี้ให้มันรู้ไปว่าประเทศไทยก็เจริญเมื่อคืนวง BBC Symphony Orchestra ก็มาเล่นวันที่28-29 2คืนผมก็เก็บค่าบัตรถูกสูงสุดก็10,000 บาทเท่มากไม่มีใครซื้อเลย ก็คนก็ขี่คอกันดูนะเมื่อคืนค่าจ้างวงก็ทั้งนักดนตรีมา107 คนค่าขนของขนส่งทุกอย่างที่พักก็ประมาณ10 ล้านบาทเล่น2 คืนเมื่อเช้าก็ส่งกลับไปแล้วที่ทำเช่นนี้ก็คิดว่ามีความจำเป็นที่ว่าคนไทยประเทศไทยควรจะเป็นพื้นที่ของความเจริญผมขอเปิดเล็กๆอีกสักนิดนะครับผมจะพูดน้อยๆให้เปิดเยอะๆไงไอ้เด็กชนะเลิศกำลังจะไปแสดงที่นี่อายุ12 ปีชนะผ่านโปรดิวเซอร์ YouTube แล้วคัดเลือกไปเล่นที่ Royal Albert Hall ที่อังกฤษครับไอตัวอ้วนได้เล่นเปียโนนั้นเป็นเด็กมาจากปัตตานีนะครับก็หนีระเบิดมาก็มาเรียนดนตรีครับพอแล้วครับไปอีกคนหนึ่งอีกคน7 ขวบครับแค่นี้โอเคครับสิ่งที่ผมต้องการสรุปก็คือลูกเด็กๆเป็นลูกของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเด็กก็จะเป็นงั้นเด็กเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นถ้าครูเก่งเด็กก็จะเก่งครูไม่เก่งเด็กก็จะไม่เก่งครูติ้งต้องนักเรียนก็ติ้งต้องไม่ได้เกี่ยวกับคุณสังคมนะผมอยู่ที่ไม่โดนเนี่ยก็คณะบดีคณะแพทย์มาที่วิทยาลัยตอนนี้คณะบดีคณะแพทย์คนนั้นก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะบอกสุกรีที่โรงเรียนคนนี้แปลกๆนะมีคนแปลกๆไม่เหมือนนักเรียนแพทย์นะนักเรียนแพทย์เขาก็ดูดีนะแต่นักเรียนดนตรีเนี่ย ผมถามแล้วแปลกไงเขาบอกไม่รู้ผมก็บอกมีอยู่สองประเภทที่นี่ฮะคือไม่ครบบาทกับเกินบาท ใครมาพอดีจะบอกว่ามันจืดชืดเชยไม่มีเสน่ห์พวกที่ไม่ครบบาทกับเกินบาทพวกนี้คือพวกที่มีครีเอทีฟเราไม่เคยตีค่าไอ้พวกติงตองพวกเนี้ยมันเป็นพวกครีเอทีฟเลยและไม่มีที่อยู่ในโรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เบื่อหน่ายที่จะไปทะเลาะกับกระทรวงศึกษาธิการไม่สนใจเลยเราให้ความสนใจกระทรวงศึกษาธิการมากเกินไปลองไม่สนใจเขาทีแล้วเราก็ทำอยากที่เราทำก็ถามว่าอันเนี้ยทำประติมากรรมเนี่ยขออนุญาตหรือยังดีเปล่าดีความดีไม่ต้องขออนุญาตเพราะคนทำชั่วมันก็ไม่ขออนุญาต เราทำดีเราไปขออนุญาตทำไมอ่ะถ้าท่านไปที่ผมก็จะเห็นอะไรแปลกแปลกแปลกเป็นของดีอ้าวแสดงของชั่วของไม่ดีใช่ไหมก็เป็นของธรรมดาสังคมไทยเห็นของชั่วเป็นของธรรมดาของแปลกของดีกลายเป็นของแปลกเป็นการสร้างงานที่เป็นงานศิลปะดนตรีคนไทยการศึกษาไทยความรู้ไทยเท่ากันหมดมหาลัยมีโดนกับมหาลัยฮาร์วาร์ดเท่ากันไหมเท่ากันความรู้ก็เรียนจาก professor doctor wikipedia professor doctor youtube และ professor doctor google ความรู้เหมือนกันหมดอะไรที่แตกต่างคือรสนิยมของการศึกษาไทยคือจืดชืดเชยไม่มีเสน่ห์ลองไปห้องส้วมของโรงเรียนไม่ได้เรื่องเลยสกปรกลองไปโรงอาหารมีจานพลาสติกช้อนสังกะสีกินเสร็จหมาขึ้นมาเลียอีกต่างหากถามว่าเฮลตี้ไหมความมีระเบียบคือพื้นฐานของความเจริญความสะอาดคือความเจริญเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ออกไปข้างนอกถึงอยากให้ท่านไปดูว่ามันเป็นยังไงนักเรียนที่วิทยาลัยมีกฎอยู่สามเรื่องหนึ่งมี discipline มีระบบระเบียบมี respect เคารพศรัทธาในอาชีพที่มาเรียนไม่ศรัทธาอย่ามาไอ้การที่ไปหาอัจฉริยะไปขัดอะไรไม่ต้องการไม่เก่งอย่ามาแล้วก็สุดท้ายก็คือ on time คือตรงเวลาเพราะฉะนั้นไอ้นาฬิกาที่เราถือกันเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดหนึ่งไม่เคยตรงเวลา อันนี้ผมเรียนมาจากความผิดพลาดของการเป็นนักดนตรีในประเทศไทยอันเป็นนักดนตรีในประเทศไทยเนี่ยทำไมคนไทยไม่เก่งถามว่าคนไทยสู้ฝรั่งได้ไหมคำตอบคือสู้ไม่ได้อะไรคือสู้ไม่ได้ฝีมือใช่ไหมไม่ใช่ practice makes perfect คือความฉลาดความเก่งพวกนี้เราสร้างได้ทั้งหมดแล้วก็เมื่อ practice makes perfect เนี่ยไม่เก่งแต่ชำนาญไม่เชี่ยวชาญแต่เคยมืองั้นก็สามารถทำได้ทั้งหมดคุณอยากทำอะไรล่ะขอให้เอาใจใส่และตั้งใจทำก็จะเสร็จหมดไอ้ที่บอกว่าเราวันนี้เราสู้เขาไม่ได้รุ่นผมเนี่ยไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเราสู้ฝรั่งไม่ได้เลยแม้แต่ตอนนั้นผมเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วนะเล่นมาทั่วประเทศตั้งแต่สุไหงโกลกไปเชียงใหม่ไปถึงอเมริกาสู้เขาไม่ได้เลยสู้ไม่ได้จริงต้องไปเรียนปริญญาตรีใหม่วันนี้นักเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์อยู่ในมหาวิทยาลัยท็อปทั่วโลกมีหมดแล้วจองของอีกนิดหน่อยนะคืออาจารย์ครับผมได้รับทุน Full Scholarship ไปเรียนที่มหาลัยคอนเนลที่เยลที่ฮาร์วาร์ดที่ Princeton แล้วก็ที่ Boston ผมจะเลือกอะไรดีครับแล้วเองจะเอาอะไรผมตัดออก Harvard ก่อนเขาว่างั้นทำไมอะครูไม่เก่งเขาว่านี่ผมว่ามันจองของมากเลยนะ แต่ว่าทางดนตรีมันเป็นอย่างนั้นครับว่าสมมติเราจะเรียนศิลปะก็ต้องหาว่าถ้า Google ว่ามีครูสังคมที่ไหนตรงนั้นเป็นมหาวิทยาลัยมันต่างกับประเทศไทยนะเป็นนักเรียนที่เรียนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์วันนี้ก็ไปแล้ววันนี้ก็ดีใจมากนะก่อนมานี่ก็ มีในผมอายุ65ปีแล้วมากกว่าเขาหน่อยหนึ่งเขาประมาณ64ต้นๆ70ไหมก็มีนักเรียนเก่าคนหนึ่งชื่อนรงปรางเจริญก็เป็นนักเรียนดนตรีคนไทยที่อยู่ในอเมริกาอยู่ผมจำไม่ได้มันอยู่กี่ปีนะ16-17ปีเป็นคนไทยคนแรกที่เขียนเพลงให้ฮอลลีวูดแล้วก็เขียนเพลงหนังชนะตามที่ต่างๆแล้วก็เมื่อวานเขามาเขียนไปสมัครเป็นอาจารย์ที่ไม่ดนผมถามคุณคิดถูกไหมวะบอกอาจารย์ครับผมตัดสินใจจะกลับมาอยู่กับอาจารย์ครับผมถามเพราะอะไรที่เองมาเพราะว่าวันนี้มหาวิทยาลัยไทยมีค่ากับผมอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะอยู่ที่อเมริกามีความสบายแต่ไม่สะดวกมาอยู่เมืองไทยสะดวกแต่ไม่สบายอะไรทำนองนั้นนะเขาบอกก็ดีใจที่ว่าคนระดับโลกมาแล้วที่ผมคนระดับโลกมันมาเดินต้องแต่งถ้าเอาไข่สักหนึ่งลูกคว้างลงไปก็จะเจอหัวคนระดับโลกถามว่าทำไมเพราะเด็กของเราการสร้างเด็กของเราให้รู้ว่าคนระดับโลกเป็นยังไงเมื่อเขากระทบไหลดาราระดับโลกแล้วก็ไปไหนก็ได้เพราะว่าวิไลผมสร้างให้เขาพูด5ภาษา1ภาษาแม่ต้องรู้2ภาษาวิชาการคือภาษาอังกฤษ3ภาษาเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยคุยกับใครก็ได้ทั่วโลกเนี่ยภาษาเทคโนโลยีเนี่ยแล้วลำบากเป็นยุคทีมไอก็ลำบากนะคือ too much information มันต้องอยู่กับเดินก้มหน้าตลอดได้ภาษาที่4คือภาษารสนิยมคนไทยขาดรสนิยมภาษาศิลปะดนตรีถือเป็นภาษาที่4ภาษาที่5คือภาษาทำมาหากินเนื่องจากมีครูร้อยพ่อพันแม่ที่ผมว่าเนี่ยจะเมื่อครูญี่ปุ่นเป็นคนสอนเปียโนเนี่ยแทนที่จะคุยเป็นภาษาอังกฤษก็คุยเรื่องโตโยต้าเรื่องฮอนด้าเรื่องซูชิมั่งเพราะว่าคงจะดีนะภาษาทำมาหากินตรงนี้ครูเยอรมันก็อย่างน้อยคุตมาเก้นได้เด็กก็จะมีเวลราวเดตในลักษณะที่เป็น culture multi culture และเป็น culture ที่เป็น international culture เวลาเราพูด inter ฝรั่งก็ไม่รู้ว่า inter คืออะไรนะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ inter เนี่ยโรงเรียน inter วิทยาลัย inter เขาก็จะถามว่าคืออะไรแต่ความหมายก็คือการมีเรียนรู้วัฒนธรรมที่อยู่กับโลกได้ครับนี่ผมก็โม้ไปเยอะนะก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ให้แง่คิดดีๆหลายเลยบอกว่าเราต้องพาโลกมาอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเรารสนิยมจืดชืดนะครับให้ดูว่าโลกเขาเป็นยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองได้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยได้อยู่คลุกคลีกับคนที่เก่งๆเนี่ยเขาก็จะได้ต้นแบบที่ดีไปด้วยนะครับอาจารย์บอกว่าสังคมดีไม่มีขายนะครับเราต้องสร้างนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยอาจจะต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเก่งครูก็จะเก่งครูเก่งเด็กก็จะเก่งนะครับเราอาจจะเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้แล้วอย่างเช่นว่าเล่นกีฬาที่ต้องเล่น2คนเนี่ยถ้าเกิดว่าอีกคนนึงเล่นไม่ดีเราก็จะเล่นไม่ดีไปด้วยนะครับแต่อีกคนเล่นเก่งเราก็จะเล่นเก่งไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ให้แนวคิดไว้นะครับทีนี้ท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์วสุนันท์ก็จะมาช่วยเราดูว่าในมุมมองของการวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับในเรื่องของสมองเนี่ยเรื่องของการพัฒนาการของเด็กเนี่ยนะครับเราต้องมองไปตรงไหนบ้างนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์นะครับก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีวิทยากรทุกท่านนะคะก็ได้พูดเป็นคนสุดท้ายน่าจะเหลือเวลาประมาณ5นาทีก็พยายามสรุปให้มากที่สุดจริงๆแล้ววันนี้ที่มาก็คล้ายๆอาจารย์สุกรีนะคะมาจากมหิดลสารยาปกติก็ไม่ได้ออกจากสารยาเพราะว่ายากจนแต่พอดีสวทช.เขามีรถไปรับก็เลยมาแล้วก็อาจารย์สังคมกับอาจารย์สุกรีบอกว่าอาจารย์สุกรีจะชัดเจนคือมีฐานะอาจารย์สังคมบอกว่าไม่มีฐานะแต่มีทุน25 ล้านแต่ว่าครั้งแรกที่มาพูดที่สวทช.เนี่ยมาพูดด้วยงานวิจัย0 บาทคือ ในบรรดาทั้งหมดอันนี้จนสุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจนเราจะเอาอะไรเข้าสู้ใช่ไหมบางทีเราก็หน้าตาก็ไม่ดีเงินก็ไม่มีวันนี้ก็เลยต้องเอาสมองมาเล่าให้ฟังทั้งที่แบบก็อาจจะไม่ได้มีสมองอะไรมากมายนะคะก็อันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวจริงๆตอนแรกเตรียมสไลด์อีกอันไว้แต่ว่าพอดีว่าท่านอาจารย์สุกรีเนี่ยมีนิวรอนในมหิดลสิทธาคารก็กลัวว่าจะน้อยหน้าค่ะเดี๋ยวจะหาว่าแบบมหิดลด้วยกันแล้วเราจะไม่แบบต่อเนื่องลิงก์กันแล้วก็อีกนิดนึงนะคะพอดีเมื่อกี้ท่านวิทยากรแนะนำว่าเป็นผู้ดูแลสถาบันไม่ได้ดูแลสถาบันนะคะเงินยังไม่มีวิจัยเป็นแค่อาจารย์ธรรมดานะคะแต่ว่าทำงานวิจัยทางด้านสมองแล้วก็พัฒนาการทีนี้ประเด็นที่อยากจะมาแบ่งปันกันก็คือว่าถ้าว่าเราดูจากรูปนี้ค่ะจะเห็นว่าเซลล์สมองของเราอะค่ะมันมีพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ละจนกระทั่งเติบโตออกมาแล้วก็ช่วงที่พัฒนาการสูงสุดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเร็วที่สุดคือช่วง6ปีแรกทีนี้เจ้า6ปีแรกเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากที่จะให้สมองของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ท่านวิทยากรทุกท่านพูดขึ้นมาคือว่าเราจะต้องให้โอกาสเด็กโอกาสตรงนึงเนี่ยบางทีมันไม่ได้หมายถึงว่าเรามีทุกอย่างเยอะอะบางทีเราอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะคะอย่างน้อง MC คนแรกเนี่ยจะค่อนข้างมีชีวิตวัยเยาว์คล้ายๆกันก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะชอบวิทยาศาสตร์เหมือนกันแล้วก็แกะวิทยุของคุณยายเอามาเล่นแต่ว่าก็ไม่ได้ปราดเปรื่องขนาดที่จะต่อ IC ได้คือเอาวิทยุคุณยายมาเล่นแล้วก็ข้างในมันมีแผงทรานซิสเตอร์คราวนี้เราเป็นผู้หญิงสวยๆเราก็คิดว่าแบบเราก็จะเหมือนเป็นอลิซที่ผจญในแดนมหัศจรรย์เพราะไอ้ตัวทรานซิสเตอร์ที่เป็นพวกตัวรีสิสแตนต์นี่ไม่ได้คิดอลังการอย่างน้องเขาก็คือแบบจะคิดเป็นเมืองวิเศษเมืองอะไรแล้วก็มาวาดรูปนั่นก็คือว่าตอนเด็กๆเราเห็นอะไรพอดีคุณยายฟังวิทยุก็เลยแกะวิทยุทรานซิสเตอร์มาแล้วก็เห็นตัวรีสิสแตนต์ตอนนั้นก็แล้วก็ตอนเด็กๆที่โตมาเนี่ยจะโตมาในยุคประมาณปี 70 ช่วงนั้นจะมีนักบินอวกาศนี่ก็ฝันเฟื่องว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศก็คิดว่าถ้าอยากเป็นนักบินอวกาศเราน่าจะต้องเก่งฟิสิกส์แต่ว่าพอขึ้นม .4 เราก็จะสำนึกได้ว่าบางทีฟิสิกส์ก็ไม่ใช่แนวนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าคือจริงๆแล้วสมองเนี่ยเราสร้างได้นะคะอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านบอกว่าอัจฉริยะสร้างได้แต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นอัจฉริยะซะทุกอย่างนะคะทีนี้อันดับแรกเลยก็คือว่าเราเห็นอะไรนะคะสิ่งนั้นก็คือสมองก็แบบมันบันทึกไว้หมดแล้วล่ะโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับที่อาจารย์สมคมบอกว่าเด็กที่มาจากของอาจารย์เนี่ยมาจากชนบทสิ่งที่เขาเห็นจริงๆนะสิ่งที่เขาได้เปรียบมากกว่าในเมืองที่เราอาจจะไม่รู้คือว่าเฉดสีฝุ่นผงหรือแม้แต่กระทั่งพวก texture ต่างๆพื้นผิวพวกนี้คือเด็กในเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่เขามีแล้วมันเป็นศิลปะที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่เราจะสามารถที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของที่เห็นว่าเป็นมอเตอร์คือในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะได้รับโอกาสในการฝึกฝนเทคนิคทางกีฬาแต่ว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีได้รับการฝึกฝนกล้ามเนื้ออยู่แล้วก็คือวิ่งหนีควายช่วยพ่อแม่ยกโอ่งเวลาฝนตกแล้วหลังคาปิวก็ต้องวิ่งต้องใช้ทักษะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นเรื่องของ enrich environment ที่มันไม่ได้หมายความว่าต้องมากอ่ะบางทีมันไม่มีนั่นแหละมันก็ส่งเสริมนะคะสมองเราก็จะต้องเรียนรู้เพราะว่าสมองของเราอ่ะจริงๆเรามีสมองเอาไว้เนี่ยไม่ได้แค่เพื่อว่าจะให้เป็นอัจฉริยะจริงๆโดยเบื้องต้นสมองของเราเนี่ยมีเอาไว้เพื่อให้เราเอาตัวรอดนะคะถ้าหากว่าเราเกิดขึ้นมาเด็กคนไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีสมองเลยก็คือหายใจไม่ได้เพราะนั้นจริงๆแล้วหน้าที่พื้นฐานของสมองคือการเอาตัวรอดทีนี้เวลาเราจะอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในที่ลักษณะอย่างไรแล้วเราอยู่ในสังคมยังไงสมองจะเกิดการเรียนรู้เสมอแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมีพ่อแม่ที่สนใจหรือเปล่ามีคุณครูที่เล็งเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเด็กทุกคนจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับสมองที่เอาตัวรอดแล้วถ้าเขาได้ให้โอกาสตัวเองในการที่จะพัฒนาตัวเองและก้าวหน้าไปแล้วถ้าหากว่าโชคดียิ่งไปกว่านั้นมีคนมาเห็นแล้วส่งเสริมเนี่ยมันจะค่อนข้างก้าวไปได้ไกลนะคะทีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วง6ปีแรกเนี่ยในเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของการมองเห็นเนี่ยจะพัฒนาขึ้นมาก่อนเลยหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ภาษาทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องภาษาค่อนข้างเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะภาษาเป็นสิ่งที่เราใช้สื่อสารแต่จริงๆแล้วถ้าพวกเราลองหลับตาดูเนี่ยภาษาแรกที่เราใช้กันเนี่ยมันเป็นภาษาภาพเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากบอกท่านผู้มีเกียรติทุกคนก็คือว่าให้เด็กเขาได้เห็นอะไรเยอะๆนะคะแล้วก็ลองพูดคุยแล้วก็ให้คำศัพท์เขาไปเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราฝันเนี่ยลองนึกดูนะคะว่าเมื่อคืนเราฝันเนี่ยเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเราคุยอะไรในฝันแต่เราพอจะจำภาพในความฝันได้ นะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเห็นอะไรได้เคลื่อนไหวอะไรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประทับอยู่ในสมองของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมาในเรื่องของว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับการที่จะต้องมีดนตรีนะคะรัชกาลที่ 6บอกว่าชนใดไม่มีดนตรีการคนนั้นเป็นคนชอบกลนักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสียงดนตรีเสียงเพลงบางทีมันไม่ใช่แค่เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงหรอกแค่เสียงแบบลมพัดหรือเสียงพายุเนี่ยบางทีถ้าแบบเราสุนทรีเนี่ยเราก็ฟังว่ามันเพราะได้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรียนดนตรีแล้วมันจะเพราะยังไงเราเห็นโลกเปลี่ยนไปยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยความคิดเรื่องตรรกะนะคะความเป็นเหตุเป็นผลจะค่อยๆตามมาแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือที่ถูกควบคุมโดยสมองก็คือว่าอารมณ์ของเรานะคะถ้าหากว่าเราได้รับการเพาะบ่มมาตามพัฒนาการนะคะเราจะเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นะคะทีนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าทีนี้ในเรื่องที่บอกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บอกเรามาเลยว่าเอ๊ะทำไมเด็กบางคนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยใช้แววบางอย่างแต่ว่าโตขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะไปสนใจอย่างอื่นนะคะแล้วก็มีเก่งในเรื่องอย่างอื่นก็เพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยตอนที่แรกเกิดเราจะมีจำนวนเซลล์สมองเยอะมากมายเลยแต่พอเกิดมาเนี่ยหากว่าเขาได้รับการส่งเสริมเนี่ยเจ้าสมองเซลล์สมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีการเชื่อมต่อกันแต่ถ้าว่าส่วนไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมันจะถูกตัดทิ้งไปมันก็จะเหมือนกับเราสร้างถนนนะคะถ้าหากว่าตรงไหนมีคนเดินเยอะๆพวกอบต.ก็จะเริ่มมาลาดยางมาตอยตรงไหนไม่ค่อยมีทางเดินก็จะเป็นทางรกร้างแต่ทางนั้นมันยังมีอยู่นะเดี๋ยวเราจะน่าจะเป็นรอบสองที่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าแบบเราลืมที่จะสร้างตรงนั้นไปและอยากที่จะเขาเรียกว่าทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะมีกลไกที่เขาเรียกว่าเป็นความยืดหยุ่นของสมองแต่นั่นนะคะก็คือลองดูว่าถ้าว่าลูกหลานเราหรือเด็กของเราเนี่ยดูท่าทางเขามีความสนใจและชอบอะไรเนี่ยแล้วสนับสนุนเนี่ยเขาจะเก่งทางด้านนั้นไปเลยทีนี้ในส่วนที่ว่าทำไมถึงเราถึงมีการศึกษาเรื่องสมองในเรื่องของเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่วันนี้พูดกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีหรือกีฬาก็คือว่าเดี๋ยวขอเล่าชีวิตรันทดของตัวเองให้ฟังเห็นคนอื่นเขาเล่ากันเลยอยากเล่าบ้างจริงๆแล้วที่มาตรงนี้ประการสำคัญเลยเนี่ยจริงๆถึงแม้ไม่มีรถไปรับก็จะต้องพยายามมาให้ได้เพราะจริงๆแล้วก็คือเป็นนักเรียนทุนสวทช.เหมือนกันชั่วชีวิตก็คือเรียนวิทยาศาสตร์มาตลอดนะคะแล้วก็จบปริญญาเอกเนี่ยทางด้านการวิจัยเรื่องยารักษาโรคเกี่ยวกับทางสมองทีนี้พอมีช่วงหนึ่งเนี่ยพอดีจะต้องย้ายไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะไปสอนหนังสือพอดีสาขาที่ย้ายไปเนี่ยเขาต้องการอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านสมองบ้างนะคะแต่ว่าสาขาที่ย้ายไปเนี่ยเป็นสาขาที่ว่าพัฒนาการมนุษย์เด็กที่มาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กสายศิลป์สายสังคมแล้วก็มีเด็กที่เรียนแบบเป็นครูเปียโนแล้วก็เป็นนักกิจกรรมบำบัดหรือนักกายภาพซึ่งออกแบบเรื่องของการออกกำลังกายและก็นักดนตรีทีนี้พอวันที่เราไปเหยียบมหิดลนะคะเงินก็ไม่มีทุนก็ไม่มีห้องแลบก็ไม่มีค่ะทีนี้เนื่องจากว่าสมองของเราบอกว่าให้เอาตัวรอดใช่ไหมคะไอ้ไปเป็ดที่เรามีเข็มฉีดยาที่เรามีหรือยาที่เรามีเอนไซม์ที่แบบถึงแม้หนูไม่มีฐานะแต่สวทช.เขามีฐานะนะคะเขาก็จะมีแบบเอนไซม์หรูๆหลอดละ2,500อะไรให้ทำแต่ไปที่นั่นไม่มีอะไรเลยก็เปิดไปห้องหนึ่งเจอเปียโนอยู่อันหนึ่งที่มีเจ้าของเป็นอาจารย์ชาวอเมริกันพอดีอาจารย์ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็เขาก็มีเรื่องเล่ากันว่าบางกลางคืนบางทีเปียโนนี้ก็จะมีเสียงเปียโนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาวะไม่มีอะไรละแล้วก็ชีวิตวัยยาวของเราเนี่ยเนื่องจากที่วิทยาศาสตร์มาตลอดแต่จริงๆตอนเด็กๆก็ชอบอยากที่จะเรียนดนตรีเหมือนกันก็คือเรียนตอนเด็กๆก็เลยคิดว่าถ้าเราย้ายมาอยู่มหิดลเนี่ยเราก็คงจะย้ายกลับมาที่อื่นคงไม่ควรที่จะย้ายกลับมาแล้วเราทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้เพราะเราเห็นเปียโนอันหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอบคุณที่มหิดลเนี่ยมีคนอย่างอาจารย์สุกรีนะคะหนูบอกตามตรงหนูอยู่ประตู5พี่พอดีเห็นเปียโนค่ะทำอะไรไม่ถูกเลยก็คือเดินรอบมหาวิทยาลัย3รอบแล้วก็มาเอ็นอัพที่ดุริยางคศิลป์ของอาจารย์สุกรีแล้วก็เห็นปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟมันก็ยังอยู่ได้เนาะแล้วก็มองไปที่ของอาจารย์สุกรีก็คือว่าก็จะมีเพิงหมาแงนอยู่อันหนึ่งแล้วก็ไปแงนดูเพิงแล้วก็จะมีบ่อมันจะมีปลาราชนิกูลกับปลาดุกหรือปลานิลก็ไม่รู้ครั้งนี้วันหนึ่งที่ไปนั่งเศร้าอยู่อะค่ะมันมีปลาคาร์ฟตัวหนึ่งหลงไปอยู่กับปลานิลแล้วมันก็ทำตัวเหมือนปลานิลเลยแล้วไปกดตู้5 บาทให้อาหารมันแล้วก็ฉันก็คิดงานมโนต้องมีใช่ไหมสมองต้องเอาตัวรอดฉันนี่แหละคือปลาคาร์ฟในปลานิลก็เลยเดินกลับไปที่สาขาพัฒนาการมนุษย์แล้วก็ไปนั่งแบบพยายามไปหาว่าที่ดุริยางคศิลป์มีใครเขาจะสอนเปียโนไหมคือไม่มีความรู้ทางด้านดนตรีเลย ก็เลยพอเสิร์ฟไปพอดีไปเจอชื่ออาจารย์คนหนึ่งก็เลยติดต่อเขาแล้วก็ขอเรียนเปียโนเพราะนั้นเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีตอนรอบสอบว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเจอกับดนตรีแล้วมันเป็นยังไงก็คือว่าแต่ว่าความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเขาให้เรามาสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงเราก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเรียนเปียโนแล้วมันดีต่อระบบประสาทแล้วมันดีต่อร่างกายมันดียังไงก็เลยเซตแล้วก็หลอกล่อนักศึกษาที่เป็นครูเปียโนเนี่ยมาทำวิทยานิพนธ์กับเราก็เลยเป็นที่มาของในเรื่องของ cognitive neuroscience แล้วก็เกี่ยวข้องกับทางอาร์ตนะคะงานวิจัยก็จะใช้พวกเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองวัดว่าเวลาที่คนเขาฟังดนตรีเวลาที่คนเขาเล่นดนตรีเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในระดับสมองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในระดับสารสื่อประสาทซึ่งตรงนี้มันจะเป็นคำตอบว่าอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านบอกว่าการที่คนเราจะเล่นดนตรีเก่งหรือว่าการที่คนเราจะเล่นกีฬาเก่งเนี่ยมันต้องมีความเก่งอะไรบางอย่างอยู่ในตัวคราวนี้มันจะมีสารสื่อประสาทบางตัวที่มันจะหลั่งออกมากเลยเวลาที่เราเล่นกีฬาหรือว่าเราเล่นดนตรีสารนั้นเรียกว่าโดปามีนซึ่งนอกจากมันจะทำให้เรามีความสุขแล้วว่ามันจะทำให้เรามีสมาธิในขณะเดียวกันมันเป็นสารที่ช่วยเกี่ยวกับการเรียนรู้เพราะฉะนั้นโดยตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่ได้เรียนดนตรีมาเพื่อที่จะเรียนวิทยาศาสตร์แต่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาเพื่อที่จะเรียนดนตรีคราวนี้สิ่งที่เราถูกบ่มเพาะมาตอนที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์คือความมีวินัยอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านบอกแต่พอมีวินัยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจบไว้แค่ตรงนี้จะบอกแค่ว่าหลังจากที่มาเรียนเปียโนแล้วอะค่ะพอดีตอนที่มาเรียนเนี่ยแค่อยากจะเข้าใจว่ามันสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ยังไงแต่ก็พลาดท่าเสียทีที่คุณครูเขาให้สอบเกรดก็ต้องสอบเกรดเปียโนพอสอบเกรดมันเป็นการซ้อมอย่างมีเป้าหมายปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าวันเนี้ยเมื่อก่อนเรียนวิทยาศาสตร์รู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตที่ดีมากแต่ว่าพอได้มาเรียนดนตรีแล้วควบคู่กับวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกว่าเรามีชีวิตชีวาแล้วก็จะบอกว่าฟังเพลงเพราะขึ้นชีวิตซีวิไลมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่เสียใจเลยที่ไปอยู่มหิดลศาลายาแล้วก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับดนตรีนะคะแต่เดี๋ยวรอบสองจะเล่าเรื่องกีฬาให้ฟังว่าพอเล่นกีฬาแล้วเนี่ยมันจะมีสารอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสดชื่นจะเห็นว่านักกีฬาหรือเพิ่งทราบอาจารย์สังคมอายุ70อาจารย์สุกรีอายุ65แต่ว่ายังดูเฟี้ยวมากนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวจะ60อย่างสง่าแบบนี้บ้างเดี๋ยวมาคุยกันต่อรอบสองนะคะโอเคก็อาจารย์ก็ได้เล่าให้เราฟังมากมายนะครับนะก็ดูว่าตั้งแต่เกิดมาเรามีพัฒนาการยังไงบ้างนะครับเด็กๆนะครับแล้วก็ในสมองทำงานยังไงอาจารย์จับเด็กมาเล่นเปียโนแล้วก็วัดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นเด็กของเราใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับก็จะได้เห็นสัญญาณพวกนี้นะครับก็ทำให้เราเข้าใจการทำงานของสมองมากขึ้นนะครับแล้วมันก็เป็นการวัดคือสมองนะขณะที่เรากำลังทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าสมองทำงานยังไงแล้วจริงๆแล้วมันจะไปช่วยในการที่แบบว่าบอกว่าถ้าเกิดเราจะส่งเสริมเขาเราต้องทำไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ